بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้เข้ามาในช่วงแรกของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเดือนรอมฎอนนี้ถือว่าเป็นชะฮรุตตักวาเดือนแห่งความยำเกรงเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้มีการถือศีลอดนั้นก็คือเพื่ออะไรครับละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้มีความตักวามีความยำเกรงคำว่าตักวาหรือความยำเกรงที่เราแปลแล้วเนี่ยนั่นก็คือการปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามนี่คืออะไรครับความยำเกรงหรือการที่ทำให้ระหว่างตัวท่านกับการลงโทษของอัลลอฮ์ความกิเลสของอัลลอฮ์นั้นมีสิ่งขวางกั้นมีวีกอยะนี่คือความตักวาก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามพี่น้องหลายครับเรื่องความยำเกรงความตักวาความสำรวมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเสียวาซียะห์ชาวอะฮ์ลุลกิตาบนะครับชาวคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าเรารวมทั้งคนที่มาทีหลังรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลากอดวะซอยนัลลซีนาอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมวะอียากุมอันิตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเราได้วาซียะห์สั่งเสียนะครับสั่งเสียคือการเน้นย้ำเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ได้บอกหรือให้กระทำตรงนั้นหรือให้ทิ้งก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าเราได้สั่งเสียคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าที่เป็นอะฮ์ลุลกิตาบนะครับชาวคัมภีร์และก็พวกเจ้าทั้งหลายด้วยวะลากอดวะซอยนัลลซีนาอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมวะอียากุมและพวกเจ้าด้วยว่าให้ทำอะไรครับอานิตตะกุลลอฮ์ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูนี่ถือว่าการถือศีลอดหรือว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นความยำเกรงจริงๆชะฮรุตตักวาเพราะอะไรครับปฏิบัติตามข้อใช้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ถือศีลอดนะครับและในขณะเดียวกันคำว่าถือศีลอดเนี่ยคือปฏิบัติตามข้อใช้นี่ก็จะต้องออกห่างในสิ่งที่ไม่ให้ทําในขณะที่ถือศีลอดเช่นการกินการดื่มการร่วมหลับนอนหรืออะไรต่างๆที่จะทําให้เสียศีลอดฉะนั้นพี่น้องหลายครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความยำเกรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้มีการถือศีลอดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกผู้ศรัทธาด้วยนะครับบอกผู้ศรัทธาว่าการถือศีลอดได้ถูกกำหนดมาก่อนหน้าพวกเจ้าแล้วแสดงว่าอะไรครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการถือศีลอดนั้นถูกกำหนดมาก่อนหน้าพวกเราแสดงว่ามีความสำคัญแต่รูปแบบนั้นจะเป็นยังไงนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามชะรีอะห์ของแต่ละนบีแต่ละท่านแต่ว่าอะไรครับย่อมมีความสำคัญเพราะว่าอัลลอฮฺนั้นบอกว่าได้ถูกกำหนดกับคนที่มาก่อนยาอิวัลลาดีนะอามานูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกเป็นบทบัญญัติให้กับพวกท่านทั้งหลายเหมือนดังที่อะไรครับเหมือนดังที่ได้เป็นบทบัญญัติหรือถูกกําหนดให้กับคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้ามีฮิกมะห์อะไรครับมีเหตุผลอะไรครับละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้เกิดความยำเกรงคือการปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะต้องระวังนะครับถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติการถือศีลอดที่เป็นตามชะรีอะห์หรือตามที่ศาสนาได้กําหนดเนี่ยมันจะสร้างความยำเกรงได้จริงๆเราลองพิจารณานะครับถ้าเราถือศีลอดแล้วนะครับความยำเกรงไม่เกิดนะครับอาจจะไม่ได้กินไม่ดื่มนะครับแต่ว่ามะซียะห์เนี่ยมันก็ยังมีการฝ่าฝืนก็ยังมียังทํานู่นทํานี่บางทีอาจจะเป็นในยามค่ําคืนบางทีที่อาจจะในขณะที่ถือศีลอดอยู่แสดงว่าอะไรครับมันยังไม่ได้ความตักวาหรือได้มาก็ได้มาบางส่วนได้ยังไม่เต็มที่นั้นให้เราได้ตักวาเต็มที่ครับคือปฏิบัติตามข้อใช้นะครับฟิอลุลอาวามิรวัจตินาบุนนาวาฮีปฏิบัติตามข้อใช้แล้วก็ออกห่างจากข้อห้ามนี่คือความยำเกรงจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนที่ถือศีลอดนะครับแล้วเขาก็ไม่ทิ้งคำพูดที่ลามกคำพูดที่หยาบช้าคำพูดที่ไม่ดีนะครับหรือการกระทำที่ไม่ดีการทำอะไรที่มันโง่ที่ไม่ดีเนี่ยค้านกับหลักการกับศาสนาเนี่ยนบีว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการการถือศีลอดของคนนั้นจนกระทั่งอุลามะบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าใครทำงี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับถือศีลอดเลยขนาดนั้นเลยนะครับทำไมครับเพราะตามฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนบีว่ามัลลัมยะดะอ์กอละซูรวัลอะมะละบิฮิวัลญะฮละฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอ์ตออามะฮูวะชะรอบะใครที่ไม่ทิ้งคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่โกหกคำพูดที่ลามกคำพูดที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะครับการกระทำที่ไม่ดีการกระทำอะไรที่มันโง่ๆนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการการทิ้งอาหารการทิ้งเครื่องดื่มของเขาอัลลอฮ์ไม่ต้องการ
ฟะไลซาลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะห์อัลเลาะห์ไม่ต้องการหรอกที่เขาทิ้งเพราะอะไรถือศีลอดนี่มันไม่กินข้าวไม่กินอาหารนะครับไม่ดื่มน้ําอัลเลาะห์ที่แล้วก็อดเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ต้องการจริงๆแล้วการอดข้าวอดน้ํามันเป็นส่วนหนึ่งการถือศีลอดนะครับหรือว่าการที่จะต้องงดจากอาหารและเครื่องดื่มนี่มันเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งการถือศีลอดว่าจะต้องงดแต่ว่าถ้าอะไรครับงดสิ่งดังกล่าวแต่ไม่งดคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ต้องการนะครับถึงแม้ว่าคำพูดที่มีน้ำหนักของนักวิชาการเนี่ยอัลลอฮฺก็รับแหละแต่ว่าอาจจะให้เนี่ยเป็นผลบุญเนี่ยก็ลดหลั่นไปแล้วแต่ความดีความชั่วหรือสิ่งที่เขาได้ทำในขณะที่ถือศีลอดนะครับพี่น้องหลายครับตักวาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจความยำเกรงเนี่ยมันอยู่ในหัวใจแล้วเราถือศีลอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้ว่าคนนี้ถือศีลอดหรือไม่ได้ถืออาจจะรอมฎอนนี่ก็จะอาจจะมองภาพเห็นนะครับว่าเดือนรอมฎอนก็ถือศีลอดกันทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าจะไม่ใช่รอมฎอนนี่ถือศีลอดนี่มันเป็นอิบาดะห์ที่แทบจะไม่รู้นะครับต้องถามเขาหรืออะไรมันมีอะไรที่มาชวนเขารับประทานเขาบอกถือศีลอดต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะมารู้แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหรือมองภายนอกเนี่ยก็คงยากที่จะรู้ดังนั้นเป็นการถือศีลอดถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่มันแสดงถึงความอิคลาสมากครับมันแตกต่างจากอิบาดะห์อื่นๆละหมาดนี่อ๋อเห็นละหมาดทำฮัจญ์นี่เห็นทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นี่เห็นทำอุมเราะห์แต่พอเวลาอะไรครับพอเวลาเรื่องถือศีลอดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ถามเขาหรือเขาไม่ได้บอกอะไรมานี่ก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับเนี่ยถึงว่าเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺทรงจะตอบแทนอย่างมากมายอัลลอฮฺจะตอบแทนเองนะครับตักวาหรือความยำเกรงนี่บอกแล้วมันอยู่ข้างในไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวะยูชีรุอิลาซอดรีฮิซะลาซะมัรราตินนะครับท่านอบีฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้บอกว่านบีบอกว่าเนี่ยอัตตักวาฮาฮูนาตักวาความยำเกรงเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะวะยูชีรุอิลาซอดรีฮิซะลาซะมัรราตแล้วท่านนบีเนี่ยก็อะไรครับชี้ไปที่อกของท่านเนี่ย3ครั้งด้วยกันนี่อัตตักวามันอยู่ที่หัวใจความยำเกรงมันใครล่ะจะรู้ถึงฮากีก็ข้อเท็จจริงสิ่งที่มันอยู่ข้างในนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่แหละมันเป็นความอิคลาสมันเป็นความยำเกรงมันเป็นความบริสุทธิ์ใจที่มันมาจากหัวใจก้อนนี้แหละครับก้อนเมโตประมาณกำปั้นของเรานี่แหละแต่มันสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺหรือไม่ได้รับการตอบรับอิคลาสอัลลอฮฺรับแต่ถ้าต้องการโอ้อวดมันอยู่ข้างในใจต้องการชื่อเสียงอัลลอฮฺก็ไม่รับฉะนั้นเดือนรอมฎอนนั้นเป็นชะฮรุตตักวาเป็นเดือนแห่งความยำเกรงความสำรวมตนขอให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นประโยชน์กับเราจริงๆเป็นเดือนแห่งความยำเกรงจริงๆและเมื่อเราได้สิ่งสำคัญนี้ที่อัลลอฮ์ต้องละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงถ้าเราได้อย่างนี้จริงๆตามที่อัลลอฮ์บอกเราก็จะได้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์รายการรอมฎอนมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอินชาอัลลอฮ์คงได้มาพบกันในช่วงต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์